โอนาน่าจ่ายเอาเอาแล้วพลาดตรงนี้แล้วพลาดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากความผิดพลาดของพวกเขาเองครับโดนลงโทษเลยครับดึงแฮร์รี่แม็กไกวแบบนี้ก็จุดโทษดีครับแล้วดาโลยิงเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าบรูโน่ไปยิงจุดโทษและบรูโน่เฟร์นันเดสเรียบร้อยส่วนใครอยากไปดู FA Cup ครับรอบชิงชนะเลิศแมนยูเจอแมนซิตี้แล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสามารถติดต่อรายละเอียดที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเรามาติดตามคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับวันนี้ครับแมนยูเปิดโอลด์แทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนนะครับของเชฟฟิลด์นะฮะก็ตัวเพื่อนก็ไลน์อัพตามนี้นะครับบรูโน่ก็ลงสนามเป็นตัวจริงครับฮอยลุนแอนโทนีกานาโชนะครับของแมนยูแนวรุกจัดเต็มขณะที่คาเซมิโร่เนี่ยลงไปเล่นกองหลังนะครับอ้าวจังหวะนี้ดาโลได้ยิงแล้วปัดโอ้โหเกือบไปครับจังหวะนี้ไปต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกานาโชเอาติดครับแล้วมาที่ทางด้านของเชฟฟิลด์ได้ตัดบอลเสียบอลกลางทางแล้วยิงโอ้โหเกือบไปครับมาเชอร์ครับแมนยูเสียบอลอีกแล้วครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ขึ้นมาใหม่แล้วครับออสบอลให้มาตรงกลางแล้วทำชิงกันโอ้โหยาวมาตรงนี้ได้ยิงโอ้ยเกือบไปลอดขาคาเซมิโร่ครับโอ้ยดิอาสป่ะครับโอนาน่าเปิดยาวมาแล้วดาโลเอาบอลลงครับจะหาจังหวะเปิดไม่ได้ต้องคืนกลับมาก่อนกานาโชกานาโชจะไปเองแหวก3แล้วขอยิงยังไม่ได้ประตูนะครับแมนยูครับพยายามที่จะเปิดเกมใส่อย่างหนักเลยนะครับช่วง20นาทีแรกนะครับทำชิงมากานาโชหลุดมาแล้วหลุดมาเลี้ยงจ่อจ่อโอ้โหยิงติดเซฟครับฟอร์ติริงแฮมครับโอ้โหน่าเสียดายครับเอามาต่อแทงทะลุช่องต้องได้หรือเปล่าต้องได้หรือเปล่าแล้วยิงติดเซฟไม่ได้ครับเอาครับดาโลดาโลคืนมาโอ้โหเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแมนยูในครึ่งชั่วโมงเนี่ยบุกแหลกครับเอาบอลลงแล้วเดียวๆอีกแล้วแล้วให้มาโอ้โหไม่รู้แล้วไมนูยิงโอ้ยติดเซฟไปเลยนะครับโอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟจริงๆครับเอามาต่อครับแมนยูจะแก้สถานการณ์ได้ไหมตรงนี้โอนาน่าโอนาน่าจ่ายเอาเอาแล้วพลาดตรงนี้แล้วพลาดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากความผิดพลาดของพวกเขาเองครับโดนลงโทษเลยครับบูเกลครับนาทีที่35ครับตัดบอลตรงนี้ได้แล้วยิงเสาแรกเข้าไปเลยครับโอนาน่ารับไปเต็มๆครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าจากความผิดพลาดนะครับโอนาน่านะโอนาน่าจ่ายแบบนี้ก็แย่สิครับหลุดมาดาโลไม่กล้าทำฟาวด้วยพอไม่กล้าทำฟาวก็โล่งๆเลือกเอาเลยนะครับ 1-0 ครับถึงตรงนี้ฮะมีหลายมุมให้ได้ดูเหลือเกินนะครับไปต่อครับแมนยูครับกานาโชกานาโชจะหาประตูตีเสมอแล้วบรูโน่ยิงลูกนี้เข้าซองครับไม่มีอะไรครับเป็นฟรีคิกต่อครับบรูโน่เปิดมาตรงนี้แล้วอุ๊ยเกือบไปกานาโชการันโชเปิดมาแล้วมงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแฮร์รี่แม็กไกวครับ 1-1 ครับ1ประตูต่อ1ครับการันโชได้แอสซิสต์ครับแล้วก็เป็นแฮร์รี่แม็กไกวนะครับดูครับการันโชหมุนเปิดมาตรงนี้แล้วก็มงเข้าไปครับแฮร์รี่แม็กไกวตอนแรกเนี่ยเหมือนจะล้ำหน้านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ล้ำหน้าอะไรนะครับในตำแหน่งที่แม็กไกวยืนอยู่ครับ1ประตูต่อ1นะครับจากการทำประตูของแฮร์รี่แม็กไกวนั่นเองครับโอนาน่าครับเปิดยาวมาตรงนี้จะลุ้นประตูขึ้นนำแล้วแอนโทนีเป็นกานาโชครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหกานาโชยังไม่ได้อะจ่อขนาดเมื่อกี้นะฮะ
น่าเสียดายครับมาต่อครับครึ่งหลังครับเป็นเชฟฟิลด์จะหาโอกาสยิงม้วนมาแล้วไหลออกข้างมาปาดมาตรงข้างหน้าเรียบร้อยเลยครับดิอาสครับโอ้โหจบครับอย่างนี้ฮะ 2-1 ฮะแหมก็เรียกว่าผิดพลาดกันมีโอ้โหช่องให้คู่ต่อสู้เนี่ยได้โจมตีเรื่อยๆเลยนะครับบอลออกข้างมาตั้งแต่ฮัมเมอร์แล้วนะฮะแล้วก็ตบกลับเข้ามานี่ทำได้สวยเลยนะครับออสบอร์นนะฮะแล้วก็มาเป็นทางด้านของดิอาสที่ยิงเข้าไปครับเชฟฟิลด์ขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่ง 2-1 นะครับแต่แมนยูเปิดมาตรงนี้เอาแล้วมีดึงแล้วเข้าไปแล้วแล้วยังไงครับโอ้ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษแต่ดาโลจะฟ้องว่าลูกนี้มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วไม่ต้องยิงแล้วจุดโทษแต่ผู้ตัดสินบอกว่าเป่าไปแล้วเป่าไปแล้วยังไงก็ไปยิงจุดโทษซะนะครับดูครับเดี๋ยวจังหวะดึงแฮร์รี่แม็กไกวแบบนี้ก็จุดโทษดีครับแล้วดาโลยิงเข้าไปแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าบรูโน่ไปยิงจุดโทษและบรูโน่เฟร์นันเดสเรียบร้อย 2-2 ชั่วโมงนึงครับ 2-2 ครับยิงกัน4ลูกแล้วโอ้โหนี่ครับดูอีกทีครับให้มันชัดๆเข้าไว้บรูโน่ยิงประตูให้แมนยูตีเสมอสำเร็จครับเกมนี้คงไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะยากนะครับแต่สุดท้ายมันยากเฉยครับโอ้ต้องบอกว่ามันยากเฉยเลยครับอ้าวเชฟฟิลด์อยากจะหาประตู 3-2 เหรอดิอาสมาแล้วเลี้ยงจี้แล้วยิงลูกนี้โอ้ยเกือบไปครับฉลับโอ้โหถ้าลูกนี้เข้านี่งานงอกเลยครับโอ้โหแมนยูโดนกดครับโดนกดอีกเปิดมาแล้วเคลียร์ทิ้งดิอาสยิงโอ้โหเกือบตายซ้ำโอ้โหไม่รู้ซ้ำไปไหนแมนยูครับหาประตูแห่งชัยชนะไปนู่ให้มาที่บรูโน่พลิกกลับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแอสซิสต์แรกของโคบี้ไมนูครับแล้วเป็นประตูของบรูโน่เฟร์นันเดสครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้โหลูกนี้นี่ให้10กะโหลกเลยนะครับไมนูครับให้มาง่ายๆบรูโน่หมุนมาแล้วพลิกยิงโอ้โหลูกนี้สุดยอดนะครับเสียบเสาลูกนี้ต้องยอมใจจริงๆครับว่ายิงได้สุดยอดจริงๆครับบรูโน่เฟร์นันเดสครับยิงมาแล้วเสียบเสาเลยครับ 3-2 แบบนี้ก็3แต้มครับแบบนี้ก็3แต้มนะครับดูอีกทีก็สวยครับอ้าวยังไม่พอ 3-2 ยังไม่พอแมนยูมาเปิดเกมอีกทีนึงแล้วจับบอลกระโดดมาบรูโน่ให้กับโอ้โหสุดยอดครับบูโน่อีกแล้วที่เป็นแอสซิสต์แล้วเป็นฮอยลุนครับยิงเข้าไปครับโอ้โหเกมนี้บูโน่นี่สุดยอดจริงครับโอ้โหต้องยอมรับจริงนะดูสิฮะจังหวะวิ่งปุ๊บรับมานะครับแล้วก็แตะบอลคืนมาตรงนี้แล้วก็เป็น4-2จบเกมครับก็เป็นอันดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บ3แต้มเอาไว้ได้ในเกมนี้นั่นเองที่โอทราฟฟอร์ดนะครับเอาละครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับส่วนใครอยากไปดู FA Cup ครับรอบชิงชนะเลิศแมนยูเจอแมนซิตี้แล้วก็ UEFA Champions League รอบชิงชนะเลิศห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสามารถติดต่อรายละเอียดที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับสวัสดีครับ